ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีข้อมูลอะไรความคืบหน้ามาฝากกันเชิญเลยครับครับผมก็ตอนนี้คดีสำคัญที่สุดในภาคใต้นะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็คือคดีที่มีการไปปล้นรถปิกอัพนะฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย7 คันเพื่อเอาไปทำคาร์บอมนะครับแล้วก็ระหว่างที่ก่อเหตุเนี่ยก็มีการเอาไปทำแล้วเนี่ย3 คันนะครับระเบิดไป2 คันแล้วก็ถูกยิงสกัดซะก่อนไปคันหนึ่งนะครับเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่แล้วคือ7 วันก่อนเราก็ได้มาเล่าสรุปเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาอีก7 วันครับก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็เริ่มจะมองเห็นเขาลางว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับบางส่วนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเล่าไล่เรียงไปนะฮะให้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเงื่อนงำอยู่นิดนึงก็คือว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะปักใจว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่มาก่อนและเคยก่อเหตุอื่นมาแล้วนะครับเป็นนะเรียกตรงๆก็คือเรียกว่าคนร้ายหน้าเดิมนะกลุ่มเดิมแต่ว่าปรากฏว่าคนที่เข้าไปเสียชีวิตอยู่ในรถปิกอัพคันหนึ่งที่ถูกปล้นนะฮะแล้วก็มีการไปยิงสกัดแถวด่านเกาะหม้อแกงรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลากับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนี่ยคนที่ตายในรถเนี่ยกลายเป็นเด็กหนุ่มวัย26 ปีนะครับคนนี้เขาไม่เคยมีประวัติก่อเหตุรุนแรงเลยนะครับคือไม่เคยถูกตั้งข้อสงสัยไม่เคยถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคงเลยก็เลยตรงเนี้ยเป็นเลยกลายเป็นเงื่อนงำที่นำมาสู่การสืบสวนแล้วก็เริ่มไปจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมานะทีนี้เราย้อนกลับไปเมื่อตอนหลังเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มองว่าทีมที่ก่อเหตุเนี่ยเป็น2 ทีมผสมนะครับเพราะว่าเหตุเนี่ยเกิดที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะฮะซึ่งเป็น1 ใน 4 อำเภอรอยต่อของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นพื้นที่ที่ประกาศพรบความมั่นคงนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เขาก็เลยเชื่อว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำอยู่แล้วก็แต่เหตุที่เขามาก่อเนี่ยก็คือพอหลังจากปล้นรถเนี่ยเราก็กลับมาก่อเหตุเนี่ยเอาคาร์บอนมาวางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปัตตานีนะครับก็เลยมองว่าเป็น2 ทีมที่มาร่วมกันคือทีมปัตตานีกับทีมสบายย้อยสบายย้อยเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของ4 อำเภอสงขลานะที่ประกาศแจ้งกฎหมายพิเศษนะครับทีมปัตตานีเนี่ยก็จะแยกย่อยเป็นกลุ่มของชื่อจำยากนิดหนึ่งนะครับก็คือนายซอบรีเจ้ากับนายมหามาสอีก2 คนนี้เขาเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอมาย้อยจังหวัดปัตตานีถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคาร์บอมคันหนึ่งที่เอาไปก่อเหตุที่อำเภอมาย้อยนะครับหน้าอาคารที่พักของตำรวจมาย่อนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับกลุ่มนี้ครับเขาไปปล้นรถมาสด้าสีเทามาจาก2 สามีภรรยานะครับที่กำลังจะไปซื้อปลาจุดที่ปล้นในเสืออำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอารถเนี่ยนะครับมาส่งต่อให้กลุ่มหนึ่งนำโดยคุณนายมะนาเซไซดีนะครับคนนี้เขาเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็พาพวกไปปล้นรถอีก6 คันโดยไปจับมือกับอีกกลุ่มนึงก็คือทีมสบายย้อยนะครับทีมสบายย้อยนี่นำโดยนายรอซื้อดีบุญแหนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับนายมนาเสไซดีที่รับรถไปแล้วก็ไปปล้นรถเสร็จรวมแล้ว7 คันนะครับก็กระจายกันขับหนีมานะครับเข้ามาในพื้นที่ปัตตานีแล้วก็น่าจะมาบรรทุกระเบิดจากอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโดยกลุ่มที่นำระเบิดใส่ต่อระเบิดและนำระเบิดมาใส่เนี่ยคือนายบูคอรีลำโซนะครับอันเนี้ยเป็นเซตแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาแกะรอยได้นะครับทีนี้เราไปย้อนดูคนที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีหมายจับในคดีความมั่นคงทั้งนั้นเลยคดีสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นบูฮอรีดัมโซนายมานาเซไซดีเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีคาร์บอมบิ๊กซีเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 60ถ้าจำได้นะครับเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็คือก่อเหตุใหญ่ที่สุดนั่นแหละฮะใช่ครับใช่ครับที่ไปปล้นรถมานะครับแล้วมาก่อเหตุครับก็คือสองคนนี้โดนออกหมายจับในคดีนี้ด้วยนะครับโดยบูฮอรีดัมโซเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นคนที่ประกอบระเบิดล่าไปใส่ในรถที่ตามไปทำคาร์บอมที่ดีซีปัตตานีเนี่ยครับครับรวมทั้งในบ้านาเซไซดีก็ร่วมอยู่ในกระบวนการปล้นรถเนี่ยนะครับนะฮะส่วนสองชื่อแรกที่ผมเอ่ยถึงที่ว่าเป็นเคลื่อนไหวอยู่แถวมายอปัตตานีเนี่ยคือซอบูดีเจฮะนะครับกับมหามาสอีเนี่ยนายซอบูดีเจฮะนี่ถูกออกหมายจับไปไม่หมดนะฮะคดีใหญ่ที่อยู่แถวยะลังมายอเนี่ยคนนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเช่นคดียิงทหารเสียชีวิต3 นายกลางตลาดนัดในอำเภอมายอเมื่อต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ไปก่อเหตุยิงครูกศน.แห่งจำกันได้ก็คือออกมาจากอาคารกศน.ขับรถปุ๊บมีคนร้ายมาขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบยิงเสียชีวิตคารถเลยนะฮะชื่อคุณครูสุนิสาบุญเย็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะครับ
ส่วนนายมหามาศอีกก็เคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอเดียวกันเนี่ยนะครับคดีใหญ่ที่เขาถูกออกหมายจับก็คือคดียิงผู้หญิงท้อง8เดือนถ้าจำได้นะครับครับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่มาซื้อไก่มาซื้อไก่ย่างอยู่ที่ตลาดอำเภอปานาเละนะครับที่ตลาดปารัตอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีก็มีคนไปยิงอย่างโหดเหี้ยมนะครับ2คนนี้จริงๆมีรูปหน้าติดประกาศหมายจับอยู่แทบทุกสี่แยกนะครับในพื้นที่เลยนะเพราะว่าเป็นก่อคดีอุกอาจสะเทือนขวัญมากนะครับทั้งยิงครูนะครับแล้วก็ยิงผู้หญิงท้องเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นก็มีคนออกมาประณามเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้แต่กลับมาก่อเหตุอีกนะครับคือนอกจากจะยังจับไม่ได้แล้วแสดงว่าเขายังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็มาก่อเหตุใหญ่ๆอีกหลายครั้งนะครับทีนี้หลังจากการสืบสวนในชุดแรกนี้แล้วเนี่ยที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านรองผบ.ตร.นะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพามนกุลเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปประชุมกับพนักงานสอบสวนในทุกท้องที่เกิดเหตุนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะหลายพื้นที่มากคือเรียกว่าเกือบ10โรงพักนะฮะที่ต้องมาร่วมกันรับผิดชอบนะครับครับก็แบ่งการออกหมายจับคือมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบ้าง DNA บ้างที่เริ่มมีผลออกมานะครับก็ออกหมายจับทั้งหมด17หมายโดยไปขอศาล2ศาลนะฮะคือศาลจังหวัดนาทวีก็คืออยู่ที่สงขลาอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่มีการไปปล้นรถ6คันนะครับก็ออกหมายจับเนี่ย5หมาย5คนนะครับก็คือนายอัฐนันท์ศาสตร์นายจุลัยมานสามเอาะแล้วก็มีชื่อที่ผมได้เล่ามาสักครู่ก็คือนายบุคอลีลำโจ้ที่ว่าเป็นมือระเบิดเนี่ยนะครับนายซาบีซานฮัมรีดิราแมแล้วก็นายลอซาลีลำโจ้ชื่อหลังนี่ลอซาลีลำโจ้จะนำตัวคุณเดียวกับบุคอลีลำโจ้ปรากฏว่าพี่น้องกันอีกนะครับส่วนอีก6หมายนะครับเป็นหมายที่ขอที่ศาลจังหวัดปัตตานีก็จะมีคนซ้ำๆกันเองนั่นแหละครับเพราะว่ากลุ่มก่อเหตุเนี่ยเขาก่อเหตุเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าเขาก่อเหตุสองจังหวัดนะฮะข้ามจังหวัดกันนะครับก็จะมีคนที่เพิ่มเข้ามาคืออับดุลเลาะมาแดงคือรวมแล้วออก11หมายแต่6คนนะครับที่ออกหมายแล้วอันนี้เนี่ยผ่านการกันกรองจากทางรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบทางความมั่นคงคือท่านศิวราแล้วนะครับพอออกหมายจับแล้วก็เริ่มมีการปิดล้อมตรวจค้นนะครับทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคนที่มีชื่ออยู่ตามหมายจับหรือประกาศจับทั่วๆไปเคยก่อเหตุใหญ่แล้วเนี่ยมันมีเงื่อนงำอยู่อันนึงก็คือว่าคนที่เสียชีวิตในรถที่บอกว่ามีการไปยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็ตายไปเนี่ยจะเรียกว่าถูกวิสามันก็ได้เนี่ยนะครับคนนี้คือนูฮาซันอาแวร์คนนี้นะครับอายุ26ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับบนการเหยียดดินแดงอะไรเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของเขาก็ตกใจมากที่ลูกเขาเนี่ยมาร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยคือทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านกับบ้านทุกวันนะครับไปเป็นครูสอนศาสนานะฮะเป็นคือคล้ายๆกับไปสอนแบบฟรีๆนะครับก็คือไปสอนแบบช่วยเด็กเนี่ยเขาคนในสามจังหวัดเขาจะนิยมกันคือคนที่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะเอาความรู้เนี่ยไปสอนเด็กคือสอนตามโรงเรียนเด็กเล็กก็คือปฎิกานะครับแล้วเขาก็ทำงานอยู่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่งที่เขาจบมานะครับนายนูฮาซันเนี่ยจบทั้งสายสามัญทั้งสายศาสนานะครับแล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในราชบุรีนะครับก็ถือว่ามีการศึกษาแล้วก็เป็นคนสุขุมสุภาพเรียบร้อยไม่คือไม่มีแนวโน้มที่จะมาก่อเหตุอย่างนี้เลยนะครับพ่อแม่ก็ตกใจมากนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยไปเจาะจากตรงเนี้ยนะฮะเพราะว่าคนเนี้ยมาตายในที่เกิดเหตุนี้ได้ยังไงนะครับก็ปรากฏว่าไปพบว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าไปสร้างแรงจูงใจให้นูฮาซันเนี่ยมาร่วมกับเหตุการณ์นี้คือบางทีเนี่ย ในการก่อเหตุระยะหลังๆเนี่ยนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมีหลักฐานมี DNA ของคนที่เคยก่อเหตุเนี่ยเก็บไว้หมดถ้าไปก่อเหตุอีกก็จะมาเทียบแล้วก็จับกลุ่มได้ง่ายหรือรู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุได้ง่ายใช่ไหมครับเขาก็ต้องพยายามไปหาคนที่อาจจะไม่เคยมีประวัติทางด้านความมั่นคงมาก่อนเลยเนี่ยมาร่วมก่อเหตุด้วยและเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าโดฮาชนเนี่ยค่าจะถูกหลอกมาหรือถูกไปสร้างแรงจูงใจมานะครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยไปค้น4จุดแถวๆบ้านของโดฮาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพบหลักฐานบางอย่างที่อาจจะเชื่อมโยงโดยก็เลยมีการไปควบคุมตัวครูใหญ่นะฮะแล้วก็คนใกล้ชิดของโดฮาชนเนี่ยอีก4คนที่อาจจะทำงานด้วยกันที่โรงเรียนที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยนะครับเอาไปสอบสวนตอนนี้สรุปนะครับที่มีการคุมตัวแล้วก็คือออกหมายจับเนี่ย11หมาย6คนนะฮะชื่อที่ถูกออกหมายจับที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามปวิยาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครถูกจับเลยนะครับคือยังหนีได้หมดนะครับแต่ว่ามีการไปจับโดยใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับโดยใช้กฎอัยการศึก
จับไป8คนรวมของเมื่อวานนี้ด้วยก็คือที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนที่นัวจันทร์เข้าไปทำงานเนี่ยนะครับก็ถูกจับด้วย4คนแล้วก็จับก่อนหน้านี้ไป4คนเป็น8นะครับแล้วก็จับโดยพลกรฉุกเฉิน6คนแล้วปล่อยตัวไป2ก็เป็นก็เหลือ4ก็คือรวมแล้วทั้งหมดควบคุมตัวโดยใช้กฎหมายพิเศษเนี่ย12คนจนถึงขณะนี้นะครับทีนี้มันยังมีอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือว่าถ้ายังจำมาได้คือรถเนี่ยเขาปล้น7คันแรกเนี่ยเขาปล้นจากสองสามีภรรยาที่กำลังจะไปตลาดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็เอารถเนี่ยไปปล้นอีก6คันนะครับที่นาทวีที่เต้นรถนะครับปรากฏว่าสองสามีภรรยาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบสวนสอบไปสอบมาตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าน่าตกใจมากนะว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการสมยอมให้ปล้นหรือเอารถไปก่อเหตุหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอคือตามข่าวเนี่ยคือพอไปปล้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรมาสด้านะฮะคันที่ตอนตีห้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นมาสด้าสีบลอนด์นะครับอันเนี้ยตอนนี้สองสามีภรรยานี้ก็เลยถูกคุมตัวอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถูกคุมตัวเข้าค่ายทหารไปสอบปากคำด้วยนะครับสอบปากคำก่อนตอนนี้ยังสอบอยู่ใช่ครับเพราะว่าทางโจรเนี่ยได้รถไปแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไปคุมตัวไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาปล่อยนะครับครับผมทีนี้คงช่วงที่ไปสอบปากคำก็คงไปให้การวกวนอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยโดนเรียกไปสอบด้วยตอนนี้ก็รวมถ้ารวมสองสามีภรรยานี้ด้วยก็รวมเป็น14คนนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีครับครับผมอืมครับแล้วพื้นที่ลักษณะเนี่ยการแยกกันทำงานแบบนี้ตอนนี้ยังมีมันจะมีทีมเดียวไหมฮะที่ปฏิบัติการแบบนี้หรือมันมีทีมอื่นกระจายกันไปในลักษณะการก่อเหตุในพื้นที่ไงครับผมจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราดูจากสถิติและรูปแบบการก่อเหตุนะครับตอนนี้เหมือนแต่ว่าทีมที่อยู่รอยต่อของจังหวัดปัตตานีกับสงขลาเนี่ยจะเป็นทีมที่ก่อเหตุบ่อยที่สุดนะครับคือตอนนี้นราธิวาสกับยะลาเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับ คือมีเหตุกันนานครั้งแล้วก็มีเหตุก็เป็นพวกระบงระเบิดแต่ว่าไม่ได้สร้างความสูญเสียมากนะยะลาเนี่ยเงียบไปเลยนะครับก็คือมีแต่เหตุยิงธรรมดาแต่ว่าเหตุใหญ่ๆนะครับมันเกิดที่ปัตตานีถ้าเผื่อเราย้อนไปเมื่อสักครู่ก็การที่ได้พูดก็คือว่าอย่างคาร์บอมบิ๊กซีเมื่อ2 3เดือนก่อนก็ปัตตานีใช่มั้ยครับก็คือเหตุใหญ่ๆเนี่ยจะปัตตานีทั้งนั้นก่อนคาร์บอมปัตตานีก็เป็นคาร์บอมที่หน้าโรงแรมเซาเทิร์นวิวก็อยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราไปดูผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีเหล่านี้นะครับเช่นคาร์บอมที่เซาเทิร์นวิวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่มีร้านอาหารมีอะไรอยู่เยอะแยะเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยก็ยังไปโยงกับคือเป็นคนเดียวกับคนที่ถูกออกหมายจับในคดีระเบิดเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยนะซึ่งเหตุระเบิดเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว11หมายนะครับก็คือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วใน11คนแล้วก็จับได้2คนซึ่ง1ใน2คนนั้นน่ะก็อยู่ในทีมปัตตานีเนี่ยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยมองว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่แถวๆเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับแล้วก็ครับเลาะอำเภอรอยต่อของสงขลาคืออำเภอเทพาสะบ้าย้อยนาทวีจานะเนี่ยนะครับครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับว่าฮึกเหิมนะฮะแล้วก็ก่อเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ก่อเหตุใหญ่ๆด้วยนะครับครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยที่เคยมีการจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จับกลุ่มทลายแหล่งประกอบระเบิดเนี่ยเคยไปร่วมในเหตุการณ์คาร์บอมหาดใหญ่เมื่อปี55ด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้เป็นคาร์บอมโรงแรมรีการ์เด้นนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักมากนะครับตอนนั้นนะครับครับเศรษฐกิจก็ซบเซาไปนานนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ย่านๆเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยค่อนข้างจะจับตาทีมปัตตานีเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดนะครับว่าทำไมถึงยังคล้ายๆกับว่ามีศักยภาพในการเคลื่อนไหวอยู่เยอะมากครับแล้วก็ก่อเหตุบ่อยมากแล้วก็เป็นเหตุใหญ่ๆด้วยครับ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 นี่ก็อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับการสืบสวนแล้วก็การดำเนินคดีหาตัวคนร้ายรวมถึงเฝ้าระวังหลังจากนี้ด้วยวันนี้คุณขอบคุณคุณประกรณ์ครับ